เหตุการณ์แผ่นดินไหวผ่านมาแล้วกว่า12วันด้วยกันครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีภาพปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหนูน้อยคนหนึ่งครับติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังมานานกว่า260ชั่วโมงแต่ก็รอดชีวิตมาได้ส่วนที่ซีเรียครับเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนอกจากแผ่นดินไหวยังเจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำเติมเข้ามาอีกจากการเกิดเขื่อนแตกครับให้คุณผู้ชมดูภาพที่เกิดขึ้นในซีเรียก่อนนะครับเป็นภาพล่าสุดที่ซีเรียเขาเจอน้ำท่วมซ้ำเติมความเดือดร้อนจากเหตุแผ่นดินไหวเป็นภาพจากอากาศยานไร้คนขับนะครับถ่ายมาเป็นสภาพเมืองอันทรูนเมืองเล็กๆใกล้พรมแดนตุรกีอยู่ในสภาพจมบาดาลมานานนับสัปดาห์แล้วครับอาคารบ้านเรือนถนนหนทางทุ่งต่างๆทั่วเมืองถูกน้ำท่วมสูงระดับหัวเข่าหลังจากเกิดเขื่อนแตกหนึ่งแห่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นผลพวงมาจากแผ่นดินไหวที่ตุรกีครับทำให้มวลน้ำจากเขื่อนทะลักเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนและถนนหนทางทั่วเมืองนี้แล้วก็ยังมีฝนตกลงมาซ้ำเติมอีกนะครับทำให้แม่น้ำมีระดับน้ำที่สูงขึ้นไปอีกโดยประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียได้แถลงผ่านทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ซีเรียเกิดผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเขาบอกว่าความหนักหน่วงของผลกระทบครั้งนี้มากเกินกว่าศักยภาพของรัฐบาลซีเรียโดยยอดผู้เสียชีวิตในพื้นที่ควบคุมของรัฐบาลอยู่ที่ 1,414 คนส่วนสื่อรายงานยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 คนในพื้นที่ควบคุมของกลุ่มกบฏการค้นหาผู้รอดชีวิตในซีเรียไม่พบผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวครับและปฏิบัติการค้นหาก็เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายทั้งการขาดแคลนอุปกรณ์เพราะประเทศยังอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองมานาน12ปีแล้วครับไปดูที่ตุรกีกันต่อครับทางทีมกู้ภัยทำงานตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนสามารถดึงตัวเด็กชายคนหนึ่งให้รอดชีวิตจากใต้ซากปรักหักพังมาได้ช่วงเช้าวันนี้หลังจากเด็กน้อยคนนี้ครับติดอยู่ใต้ตัวอาคารนานกว่า260ชั่วโมงนับเป็นผู้รอดชีวิตที่ติดใต้ซากนานที่สุดณเวลานี้ซึ่งทุกคนต่างก็ส่งเสียงโห่ร้องปรบมือด้วยความดีใจครับเมื่อดึงตัวเด็กออกจากใต้ซากปรักหักพังได้อย่างปลอดภัยและนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยซึ่งเมื่อวานนี้เองก็ยังพบผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากตึกนานกว่า248ชั่วโมงอีก3คนเป็นเยาวชน2คนผู้หญิงอายุ30ปีอีก1คนโดยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรกีตอนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นอย่างน้อยรวมกันทั้ง2ประเทศอยู่ที่ 43,855 คนโดยอยู่ในตุรกี 38,044 คนที่ซีเรีย 5,800 คนและยังมีผู้สูญหายอีกหลายพันคนขณะเดียวกันสหประชาชาติหรือ UN และกาชาติสากลครับได้เริ่มโครงการขอบริจาคเงินจากนานาชาติรวม 2,100 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียแล้วปิดท้ายครับขอพาไปดูที่กองทัพเม็กซิโกซึ่งได้จัดพิธีอาลัยให้กับโปรติโอสุนัขกู้ภัยที่ตายขณะร่วมภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรกีโดยร่างของโปรติโอมาถึงฐานทัพทหารในสนามบินนานาชาติของเม็กซิโกแล้วครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่กองทัพมารับร่างรวมถึงทหารกองเกียรติยศนำโดยครูฝึกของโปรติโอที่กล่าวขอบคุณและแสดงความเคารพต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสุนัขกู้ภัยตัวนี้โดยมีสุนัขกู้ภัย5ตัวรวมทั้งพ่อของโปรติโอร่วมพิธีด้วยนะครับสุนัขกู้ภัยนั้นเป็นเจ้าหน้าที่สำคัญที่ช่วยชีวิตผู้คนได้จำนวนมากในเหตุแผ่นดินไหวก็ได้รับคำชื่นชมจากคนทั่วโลกรวมถึงโปรติโอที่ช่วยชีวิตชาวตุรกีได้2คนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ